ทางกรมอนามัยเองเนี่ยก็ออกมาเตือนนะครับว่าจะมี5จังหวัดที่อุณหภูมิเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงจนอยู่ในระดับที่อันตรายมากนะครับก็คืออุณหภูมิเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสัก43องศาเซลเซียสโดยประมาณนั่นเองส่วนจังหวัดที่เจอปัญหาเรื่องของดัชนีความร้อนที่สูงจนอันตรายมากเนี่ยก็มีด้วยเช่นกันซึ่งจะเสี่ยงต่อเกิดโรคลมแดดนั่นเองนะครับควรหมั่นที่จะตรวจสอบสภาพอากาศแล้วก็ป้องกันตนเองด้วยนะครับ นายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งจเจริญชัยอธิบดีกรมอนามายัยออกมาเตือนว่าจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดตลอดเดือนเมษายนที่ผ่านมาพบว่ามี5จังหวัดที่มีอุณหภูมิสูงสุดมากกว่า43องศาเซลเซียสซึ่งอยู่ในระดับอันตรายมากก็คือตากลำปางเพชรบูรณ์เลยอุดรธานีและอีก3จังหวัดที่มีค่าดัชนีความร้อนอยู่ในระดับอันตรายมากก็คือกรุงเทพมหานครชนบุรีและภูเก็ตนะครับ โดยกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าสภาพอากาศร้อนจัดจะยาวนานไปจนถึงช่วงของต้นพฤษภาคมกรมอนามัยจึงขอให้ประชาชนหมั่นตรวจสอบอุณหภูมิสูงสุดควบคู่ไปกับค่าดัชนีความร้อนเพราะว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพโดยตรงโดยอธิบดีกรมอนามัยยังอธิบายถึงความสําคัญของค่าดัชนีความร้อนด้วยนะครับว่าบรรยากาศที่มีความชื้นสูงประกอบกับมีความร้อนสะสมก็จะทําให้อากาศบริเวณนั้น มีอุณหภูมิสูงกว่าปกติและที่สําคัญเมื่อความชื้นในอากาศสูงก็จะมีผลทําให้น้ําในร่างกายระเหยได้ต่ําลงจึงไม่สามารถระบายความร้อนผ่านเหงื่อที่ออกทางรูขุมขนได้เป็นสาเหตนุหนึ่งของโรคฮิตสโตกหรือว่าลมแดดมักจะเกิดจากการที่อยู่ในบริเวณที่อากาศร้อนและชื้นเป็นเวลานานแล้วก็เกิดได้ง่ายขึ้นในคนที่ไม่คุ้นเคยกับอากาศร้อนด้วยเช่นกันนะครับนอกจากนี้โรคลมแดดก,ก็ยังมีปัจจัยเสี่ยงอีกหลายอย่างที่ทําให้เกิดได้ง่ายอย่างเช่นอายุ มีโรคประจําตัวโรคหัวใจโรคปอดโรคอ้วนไม่ได้ออกกําลังกายรวมทั้งการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นต้นนะครับส่วนการป้องกันก็คือควรดื่มน้ําบ่อยๆไม่ต้องรอให้กระหายน้ําหลีกเลี่ยงการทํากิจกรรมกลางแจ้งในช่วงอากาศร้อนจัดสวมเสื้อผ้าที่ระบายอากาศได้ดีทาครีมกันแดดเมื่อต้องทํากิจกรรมกลางแจ้งและหลีกเลี่ยงการดื่มชากาแฟน้ําอัดลมแล้วก็แอลกอฮอล์ด้วยเช่นกันนะครับ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม TNN News ข่าวเช้านะครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเตือนในทุกช่องทางของ TNN ช่อง16นะครับคุณผู้ชมจะไม่พลาดชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ